รถ10ล้อนะแต่ว่าเขากำลังขับอยู่บนท้องถนนอยู่ดีๆปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ลักษณะมาแบบตัดหน้าด้วยความถ้าหากว่า10ล้อชนมอเตอร์ไซค์ไม่รอดแน่สัญชาตญาณคนขับค่ะหักหลบค่ะจังหวะหักหลบค่ะคุณผู้ชมมันเสียหลักค่ะแล้วรถ10ล้อน่ะพลิกคว่ำแล้วก็ไปทับรถเก๋ง2คันที่ก็จอดติดไฟแดงค่ะดูคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะผมเป็นพี่น้องฟองแปดชุมพลมือดีชั้นเดียวทางสายแอคทีเวิร์ดนะคะก็จะมาติดหน้ามาโชว์ในเหรอวะค่ะสวัสดีค่ะผมเป็นพี่น้องฟองแปดชุมพลมือดีชั้นเดียวทางสาวแอคทีเวิร์ดนะคะก็จะมาติดหน้าม้าโชว์แอ๊ะไม่ใช่นะคะมือดีกับทีมันตอบคำถามคือจากที่เห็นนะเราไม่เห็นมอเตอร์ไซค์คู่กรณีนะเราไม่เห็นเนาะแต่ว่าเห็นมีมอเตอร์ไซค์เหมือนกันข้างหน้าแต่ก็ลักษณะเหมือนก็ต่างคนต่างขับมาครับแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของคลิปอ่ะเฮ้ยหลับในหรือเปล่าเพราะว่ารถพ่วงขับค่อนข้างช้าแล้วก็อยู่เลนซ้ายแล้วก็เหมือนหักหลบอะไรสักอย่างแล้วก็ไปขวาเลยค่ะทับรถที่เขาจอดติดไฟแดง2คันค่ะคุณผู้ชมแล้วจังหวะที่ทับคือมันเป็นแนวขวางแบบนี้แล้วเชื่อไหมคนที่อยู่บนรถนะคะไม่บาดเจ็บเลยโชคดีเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้แต่มันก็มีทรัพย์สินเสียหายแล้วนะจุดเกิดเหตุก็คือสี่แยกไฟแดงตำบลสามเรือนค่ะบางปะอินพระนครศรีอยุธยาค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็พบว่ารถบรรทุกเนี่ยก็พลิกคว่ำเนี่ยลักษณะขวางอยู่กลางถนนแล้วนะรถเก๋งที่ถูกทับอะค่ะเป็นรถเก๋งสีเทาโดนทับอยู่ข้างรถบรรทุกบางส่วนเสียหายอีกคันหนึ่งอยู่ด้านหน้านะคะคันนี้เนี่ยด้านท้ายก็เสียหายโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บเลยส่วนคนขับรถบรรทุกค่ะชื่อว่าลุงสมบูรณ์ค่ะลุงสมบูรณ์เนี่ยแกเล่าให้ฟังลุงก็ขับรถมาตามปกติช้าๆมีมอเตอร์ไซค์อ่ะด้านซ้ายอ่ะตัดหน้าลุงอ่ะมันกระทันหันน่ะก็เลยเหมือนกับหักหลบเขาพ่อหักหลบอ่ะด้วยความที่ขนของมาในรถบรรทุกอ่ะนะคะมันเสียหลักค่ะมันก็เลยพลิกคว่ำกลางถนนเนี่ยนะถ้าลุงไม่หักหลบมอเตอร์ไซค์อ่ะก็คงจะมีคนตายแน่ๆแหละเพราะว่าทำยังไงเนี่ยมันก็เบรกไม่อยู่แล้วแหละตอนที่มันเสียหลักแบบนี้ฟังเสียงลุงแกหน่อยค่ะเบรกไม่มีเลยอ๋อเบรกไม่อยู่เหรอไม่มีเลยไม่มีเลยอ๋อแล้วชนตูดรถเออผมหักรถมอเตอร์ไซค์ไงมีมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าอยู่ของคนมีผู้หญิงขับอ่ะผมหักรถมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงคนนี้เลยอ๋อหักหลบครับเลยคว่ำเลยเหรอเลยคว่ำไงแต่ผมไม่ลงเต็มๆเลยน่ะครับคือผมประคองอย่างเดียวคือหลบให้หลบมอเตอร์ไซค์กันให้ได้นี่ก็มันไม่มีเบรกเลยเนี่ยเบรกมันเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยทีนี้ค่ะคนขับรถเก๋งค่ะเธอเป็นผู้หญิงด้วยก็คงตกอกตกใจกันหน้าดูนะคะบอกว่าในรถเนี่ยมากันทั้งหมด3คนเป็นญาติพี่น้องกันหมดเลยแล้วผู้หญิงหมดด้วยตอนนั้นจอดติดไฟแดงอยู่อ่ะกำลังจะรอสัญญาณไฟเขียวแล้วอ่ะจู่ๆรถบรรทุกอ่ะชนเลยแล้วก็คว่ำกลางถนนบอกตรงๆตอนนั้นน่ะตกใจเหลือเกินแต่ก็ยังถือว่าพระคุ้มครองนะคะที่เธอเนี่ยไม่บาดเจ็บอะไรค่ะจอดติดไฟแดงเฉยๆเลยพี่ครับค่ะแล้วจับล้อมาไงเขาเหมือนเขาขี่ตรงมาเหมือนเขาเบรกไม่อยู่แล้วอ่ะชนเฉยๆอ๋อพลิกคว่ำเลยทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าอย่างไรกันบ้างนะคะสภ.บางปะอินก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะก็ต้องคุมตัวคนขับรถบรรทุกกันนะคะคุณผู้ชมคะเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมรวมถึงคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยค่ะจะได้หาสาเหตุของอุบัติเหตุยังถือว่าโชคดีที่ครั้งนี้ไม่มีการสูญเสียชีวิตกันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าแยกนี้เขาบอกว่าอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะคะ 2-3 ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรถเนี่ยเขาชนท้ายกันขณะจอดติดไฟแดงค่ะแล้วก็เคยถึงขั้นเสียชีวิตมาแล้วด้วยค่ะครับเงินทองมันไม่เข้าใครออกใครข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง